คนก่อนอื่นเราก็จะทําความสะอาดก่อนนะคะเห็ดร่มเนี่ยเขาไม่ล้างเขาจะแบบใช้แปรงทําความสะอาดนะทุกคนก่อนเห็นไหมเขาก็จะปัดออกนะคะครั้งแรกนะคะทุกคนเนี่ยที่ได้กินเห็ดนี่นะนี่คือมีดสําหรับตัดเห็ดนะทุกคนทำความสะอาดเราจะทําเห็ดร่มชุบไข่นะทุกคนลองดูนะครั้งแรกนะที่จะได้กินเห็ดนี่นะอันนี้เห็ดร่มมันจะมีวงแหวนอย่างนี้นะทุกคนเนี่ยเขาจะเลื่อนไปเลื่อนมาได้อันนี้คือเป็นเห็ดที่กินได้นะคะคุณลุงเขาเสิร์ชดูใน Google นะทุกคนดูในเรื่องของเห็ดนะข้างในก็จะเป็นแบบนี้นะทุกคนเห็นไหมนุ่มๆก็สะอาดนะทุกคนเขาไม่มีพวกแมลงพวกอะไรเลยนะเห็นเนี่ยเขาจะไม่นิยมล้างนะคะที่เยอรมันเขาจะนิยมทําความสะอาดด้วยแปรงนะทุกคนถ้าไม่มีเราก็ใช้แปรงสีฟันก็ได้นะคะแปรงสีฟันใหม่ๆนะทุกคนเอามาไว้ทําความสะอาดก็เรียนรู้นะนี่ค่ะพี่ฝนก็เรียนรู้นะคะเรื่องเห็ดที่นี่นะคะเป็นครั้งแรกนะก็เรียนไปทีละอย่างอะไรที่กินได้หรือกินไม่ได้หรือว่าเห็ดมีพิษอ่ะแล้วก็ดูเพื่อนๆใน YouTube ที่คนที่เขาเชี่ยวชาญนะคะนะสะอาดแล้วแล้วเราก็จะตัดนะคะทุกคนตัดตรงนี้ออกนะใช้กรรไกรทุกคนกรรไกรตัดเลยก็จะทําชุบไข่นะทุกคนวัตถุดิบก็มีไข่นะคะใช้ไข่วันนี้ใช้ไข่3ใบนะคะพริกไทยแล้วก็เกลือแค่นั้นนะคะโอเคเดี๋ยวไปลงมือทํากันค่ะคนตอกไข่ลงไปเลยนะจ๊ะเราจะใช้ไข่ประมาณ3ใบนะคะคุณผู้ชมเกลือนิดนึงนะคะปรุงรสตามที่เราพอใจนะคะทุกคนพริกไทยนะทุกคนแค่นี้เองนะแล้วก็ตีไข่เลยนะทุกคนตามข้างในนะแรงก็เป็นด้วยคุณรับออกมาเป็นยังไงนะเราก็มาเราชิมด้วยกันนะคนประมาณนี้แหละแล้วก็เอาเห็ดของเราเนี่ยชุบลงไปเลยนะเห็ดเขาจะยังไม่เห็นไหมแล้วก็ผมบอกเขาดอกเขาบานๆนะทุกคนเห็นไหมเหมือนเขายังไม่โตมากหรือว่าเห็ดเขาแค่นี้นะทุกคนเห็นไหมนี่ตรงกลางไม่เป็นไรนะโอเคเราจะทำนี้ชุบก่อนนะชุบลงไปเลยชุบลงไปเลยนะคะให้เขาแบบซับเข้าไปเนาะด้านนะทุกคนกลับไปกลับมานะทำครั้งแรกนะทุกคนกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็กินนะทุกคนกลัวไข่จะหกออกมาทุกคนThank you.
ข้าซึมเข้าไปนะคะทุกคนเห็นไหมโอ้ทุกคนใส่ไปเลยค่ะมาการีนนี่นะทุกคนร้อนแล้วนะเดี๋ยวเรามาทอดกันปลากระพุ้นทุกคนเปิดไฟกินได้นะคะเพื่อนเหนื่อยไหมหิวไหมที่เราจะกินเห็ดน้องจ๋าหอมมากเลยโอ้ยกลิ่นหอมมาเลยนะคะเห็ดร่มชุบไข่ทอดนะทุกคนได้ไปก่อนแล้วนะคะเนี่ยต่ออีกนิดนึงนะให้เขาสุกๆก่อนพริกอีกทุกคนได้สุกๆกรอบๆนะสุกทั่วถึงนะโอ้เรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ชมโซ่ทุกคนเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะเห็ดฟิฟลิงครั้งแรกของเราโอ้โหชุบไข่ทอดไปชิมด้วยกันนะคะเพื่อนๆปุ้ยเซนตี้ซอสกินไก่นิดนึงโอ้ไปชิมกันจ้ะทุกคนชิมนี่ก่อนนะคะทุกคนหนามากสุกหรือเปล่าเนาะเนี่ยชิมก่อนนี่น้ำจิ้มไก่นะจ๊ะทุกคนน่ากินมากเลยมาทุกคนชิมกันได้เวลาชิมแล้วAmerikaner mit Schweizer Wurzeln. Der spielt immer noch hier. Mit 41 hat heute gewonnen gegen Brasilien. Unfassbar. Und Julius Tole war so ein großer Fan und hat gesagt, einmal den erleben. Dann spielt er bei der WM in Hamburg 2019 im Viertelfinale gegen Phil Dahlhauser. Und schießt den so vom Platz. Das ist, und das zeigt halt auch, dass die zwei Menschen das in so großen Schritten... Aber ich habe denคุณทำบอกคุณไม่ค่อยกล้ากินแต่อร่อยมากมีไฟช์นะ
ือนอะไรเขาพูดนุ่มๆเหมือนกินกินแบบว่าเนื้อหมูเนื้อไก่อะไรแต่ไม่มีกลิ่นอะไรนะมีบ้านเข้ามาคุณเปิดหน้าต่างอร่อยมากเลยว่าหมอนะคุณลุงเลยนะทำงานกลับมาพอใช่ใช่ไหมคุณตุ้ยเลยนะขาเขาเหนียวนะคะครับเนาะกินอันนี้ดีกว่าไปแบบกุบกุบนะครับอร่อยลูกไข่เด็ดแล้วแหละพิซซ่านะกับน้ำจิ้มไปเข้ากันมากขาเหนียวออกสุดท้ายแล้วน้องตานะนี่นะเห็ดตรงกลางแล้วค่ะอร่อยมากเลยลุกๆๆเที่ยวปุ๊บๆกับกินครั้งแรกนะคะเพื่อนเห็ดล่มเห็ดล่มอร่อยมากเลยโอเค